This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่วีคะคุณผู้ฟังคะสมัยนี้เนี่ยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองเนาะโอ้สูงมากสูงมากเลยนะคะแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยเคยเห็นคลิปหนึ่งที่เป็นเรื่องที่พ่อแม่อยากจะบอกลูกเรื่องดีๆแต่ลูกสวนกลับลูกสวนกลับมาว่าไม่ต้องมาสอนโอ้โหเลยผมว่านะคุณผู้ฟังครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นตอนที่คุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ร่วมมีประสบการณ์แล้วกำลังปวดขมับว่าเฮ้ยทำไงดีสอนยากสอนเย็นนะเออเออเออค่ะแล้วทำยังไงดีอุ้ยน่าสนใจย่อยค่ะเออจริงๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากอืมใช่เขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากใช่แล้วก็มันประกอบกับว่ามันจะมีพวกเทคโนโลยีมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาหาข้อมูลได้ใช่ใช่แต่จริงๆไม่ต้องมาสอนเนี่ยมันมีมาแต่โบราณแล้วนะพี่วีอ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยเอาเรื่องสอนการบ้านลูกง่ายๆเลยนะเบสิกที่ทุกบ้านต้องทำอ่ะเออแล้วคิดดูตอนนี้ลูก30กว่าจะ40แล้วอ่ะตอนลูกเล็กๆเนี่ยตั้งย้อนไปตั้ง30ปีอ่ะยังสอนไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะลูกบอกแม่ไม่ต้องสอนเพราะว่าแม่สอนไม่เหมือนกับครูสอนเอามันเหมือนแบบกระบวนการสอนมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพอมายุคใหม่นี้มันมีทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรต่ออะไรที่เด็กเรียนรู้ได้เด็กก็ยิ่งไปเชื่อกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่เชื่อพ่อแม่แล้วเพราะพ่อแม่ล้าสมัยไม่ทันยุคสมัยความเชื่ออันเนี้ยมันถูกสะสมเข้ามาในสมองของเด็กมันก็เลยยิ่งทำให้ความห่างระหว่างพ่อแม่เนี่ยที่จะดูแลลูกที่จะบอกเรื่องดีๆที่จะแนะนำอะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ลูกไม่รับแต่มันไม่ใช่แค่ลูกนะคะโอ้ใช่หัวหน้าลูกน้องครูบาอาจารย์ลูกศิษย์คือเราจะเจอคนในสังคมยุคนี้นี่เยอะมากนะพี่อ้อยอย่างที่ผมเมื่อกี้พอพี่อ้อยเล่าปุ๊บผมนึกค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเนี่ยผมนึกถึงเลยว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่ใช่กับลูกหรือกับเด็กหรือกับอะไรอย่างเดียว มีคนจำนวนมากเลยที่จะมีความรู้สึกว่าแกเป็นใครอะถึงมาสอนถึงจะมาสอนเพราะเดี๋ยวนี้คนสอนเยอะด้วยนะใช่ แล้วแกเป็นใครถึงมาสอนฉันอย่างเงี้ยนะ หรือบางครั้งเนี่ยผมเองก็เคยเจอสถานการณ์ที่ถูกเชิญให้ไปบรรยายอะ นะจะเรียกว่าสอนหรือเปล่าแต่มันเป็นยายหัวข้อหนึ่งอ่ะค่ะซึ่งเราก็เกิดคำถามนี้กับตัวเองนะพี่อ้อยค่ะว่าเราเป็นใครถึงจะไปสอนเขาได้เนี่ยอืมเพราะว่าหลายครั้งนะพี่อ้อยมันท้าทายมากเลยนะว่าผมต้องไปบรรยายให้กับข้าราชการระดับสูงอ่ะอืมค่ะที่เป็นระดับสูงที่มีอำนาจมีความรับผิดชอบสูงมากอ่ะในเรื่องนั้นด้วยในเรื่องนั้นๆด้วยอืมแล้วเราโดยที่เขาไม่ต้องมาถามเลยว่าเราเป็นใครหนีไปสอนเขาเราได้รับหน้าที่มาเราก็ถามตัวเองแล้วค่ะเฮ้ยเราเป็นใครวะเนี่ยถึงจะไปสอนเขาได้เนี่ย มันเกิดขึ้นแบบอย่างนี้เลยแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงพี่อ้อยค่ะในมุมของพี่อ้อยคิดว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีคือเรื่องวิธีการเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่เราเป็นใครถึงไปสอนเขาได้เนี่ย อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงคนละคำถามคนละคำตอบอันแรกเลยที่บอกว่าเราเป็นใครถึงไปสอนเขาได้เนี่ยไปสอนหรือไปแบ่งปันประสบการณ์หรือไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นการถ่ายทอดระหว่างเรากับเขาอะตรงนี้เนี่ยพี่อ้อยมีความคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเป็นคนที่เป็นคนถ่ายทอดเนี่ย มุมนึงเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างเชี่ยวชาญเพราะว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ย
ไม่มีวันเชี่ยวชาญทุกสิ่งทุกเรื่องใช่ใช่ไหมคะแต่มันก็จะมีที่เขารู้ดีกว่าเราบางเรื่องเรารู้ดีกว่าเขาบางเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะแบบไปแบ่งปันเนี่ยก็คือเรื่องที่เราน่าจะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ดีกว่าก็เลยไปแบ่งปันสิ่งดีๆให้เขาค่ะอันนี้คือในภาคของเราใช่แล้วอย่างนี้คนที่แสดงว่าผมคิดว่าอันนี้ถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องแบบนี้นะพี่ย้อยในภาคของเรานะถ้าเราจะไปแบ่งปันเราก็ต้องมั่นใจว่าเรามีความรู้เรื่องนี้ประมาณนึงแหละใช่นั่นหมายความว่าคนที่ถ้าเราเป็นผู้รับการเรียนรู้เราก็จะต้องใช้ mindset หรือใช้วิธีคิดเดียวกันเลยนะว่าถึงแม้ว่าเราอ่ะจะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญหลายเรื่องนะแต่ก็มีบางเรื่องที่เรามีความรู้น้อยกว่าเขาใช่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสที่มีใครบางคนอยากจะมาแบ่งปันแง่คิดมองอะไรกับเราเนี่ยเราจะต้องถือว่าเป็นโชคดีนะค่ะถ้าเราคิดไม่คิดว่าเราโชคดีคือถ้าเราคิดว่าเป็นโชคดีก่อนเราจะเหมือนน้ำแก้วเปล่าอย่างที่ว่าเราจะพร้อมรับใช่แต่ถ้าเราไม่คิดว่าเราโชคดีฉันรู้ดีแกคือใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นน้ำเต็มแก้วเต็มแก้วคราวนี้มันก็ล้นอย่างเดียวละก็ไม่ได้รับอะไรไปที่เป็นประโยชน์ใช่ใช่แสดงว่าถ้าเกิดว่าคนที่พูดคำว่าไม่ต้องมาสอนเนี่ยค่ะเอาเข้าจริงๆนะถ้าเกิดเราปรับวิธีคิดอะปรับวิธีคิดว่าเอาเถอะถึงแม้เราจะรู้มากหรืออะไรก็ตามทีแต่เราปรับวิธีคิดว่าลองฟังดูก่อนนะแสดงว่าใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ค่ะโอ้อันนี้สำคัญมากเลยนะพี่อ้อยพี่อ้อยว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีสำคัญจริงๆเพราะว่าในมุมของถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันทฤษฎีเดียวกันหลักการเดียวกันแต่ประสบการณ์ของเราที่ไปพบเจอหรือใช้ทฤษฎีนี้กับประสบการณ์ของเขามันย่อมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่มันจะมีแง่มุมอะไรให้เราได้ประโยชน์เสมอใช่ใช่ซึ่งอันนี้โอ้โหมันไปตรงกับเรื่องที่ผมเพิ่งเจอมาพอดีเลยพี่อ้อยค่ะคือผมไปจัดอบรมให้กับกลุ่มลิงนะพี่อ้อยค่ะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแหละก็คือตั้งแต่ตอนเริ่มเนี่ยที่รับโจทย์เนี่ยเราก็ถามตัวเองว่าเออเรื่องนี้เนี่ยเรารู้ดีกว่าเขาเหรอหรือว่าเขารู้ดีกว่าเราจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปสอนเขาได้ยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เริ่มเปิดการเริ่มมีพิธีกรเริ่มมีพิธีกรเริ่มนำเข้าสู่กระบวนการและแนะนำวิทยากรเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้เลยนะพูดสิ่งนี้เลยนะเขาบอกว่าเออคราวนี้อาจจะแปลกนิดหน่อยนะที่เราจะเชิญวิทยากรท่านนี้มาเนี่ยทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องนี้เราอาจจะรู้ดีกว่าเขาด้วยซ้ำไปอ้าวเปิดฉากมาแบบนี้แล้วยังไงต่อคะใช่ป่ะก็ประมาณเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยใจความประมาณนี้เลยนะว่าวิทยากรคุณไม่ต้องมาสอนเราหรอกตื่นเต้นแทนใช่ป่ะซึ่งผมอ่ะโชคดีที่ผมจะมีในฐานะที่เราเป็นวิทยากรนะผมก็จะมี mindset อย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมชอบแนวความคิดหนึ่งของปรมาจารย์ของปรมาจารย์ทั้งมวลในโลกนี้คือเป็นนักปรัชญาโบราณนะนักปรัชญากรีกโบราณนะที่ชื่อว่าโซครติสนะพี่อ๋อโซครติสเนี่ยคนที่เป็นวิทยากรคนที่เป็นนักคิดคนที่เป็นต้องเรียนรู้แนวคิดของโซครติสเขาเป็นปรัชญานักปรัชญาที่เป็นนักปรัชญาแบบอาจารย์ของทั้งมวลในโลกนี้เป็นพันปีมาแล้วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งใหญ่ขนาดนี้นะแต่เรื่องเกี่ยวกับการสอนเนี่ยเขามีลูกศิษย์มากมายนะแต่เรื่องเกี่ยวกับการสอนเนี่ยโซครติสเขามีทัศนคติมีแง่คิดมุมมองว่าเขาเคยพูดประโยคประมาณนี้นะว่าเอาเข้าจริงๆนะผมก็ไม่เคยสอนใครได้เลยนะอย่างมากที่สุดที่ผมทำก็คือก็แค่ทำให้เขาได้คิดเท่านั้นแหละโอ้ยสุดยอดเขาไม่เคยสอนใคร
เขาเคยเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีหน้าที่สอนใครแต่เขามีหน้าที่ในการที่กระตุ้นให้คนนั้นน่ะได้คิดแล้ววิธีที่เขาจะกระตุ้นให้ใครสักคนหนึ่งคิดนะพี่อ้อยก็คือเขาจะถามคำถามเพราะการถามคำถามนี่แหละจะทำให้เขาได้คิดแล้วพอเขาคิดเขาก็จะพบคำตอบด้วยตัวเขาเองแล้วพี่อ้อยรู้ไหมว่าเนี่ยคือกลยุทธ์ในการสอนคนอย่างยั่งยืนที่สุดโอ้สุดยอดเพราะฉะนั้นพอผมเข้าใจเรื่องนี้นะพี่อ้อยแล้วผมชอบแนวคิดนี้ของโซกราติสนะทุกที่ที่ผมเดินทางไปผมไม่เคยคิดว่าผมสอนใครเลยถึงแม้จะกรณีที่เขามีเรารู้ทั้งรู้ด้วยว่าเขามีความรู้และมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากกว่าเราค่ะเราก็ไม่กลัวเพราะตั้งแต่เริ่มต้นมาเราก็ไม่ต้องการจะมาสอนอยู่แล้วจริงๆหลักการเนี่ยไม่ว่าเขาจะมีความรู้มากหรือน้อยกว่าเราอะเราใช้ได้ตลอดเลยใช้ได้ตลอดเลยนึกถึงด็อกเตอร์คนหนึ่งค่ะครับเป็นคุณครูที่พี่อ้อยค่อนข้างจะแบบนับถือแกมากเดิมเนี่ยแกเริ่มต้นการอาชีพเป็นครูเนี่ยก็สอนแบบครูธรรมดานะไปถึงแกสอนชีวะก็สอนเลยหลักการชีวะอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยทฤษฎีต่างๆแล้วลูกศิษย์ก็ไม่สนใจมั่งคุยกันมั่งหลับมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แกไม่โกรธนะคะที่ลูกศิษย์หลับเพราะแกก็มองว่าลูกศิษย์ต้องมีเหตุผลอะไรแต่ความไม่สนใจของลูกศิษย์เนี่ยทำให้แกเอะใจแล้วแกก็มีโอกาสได้เหมือนได้คุยกับเด็กอะแล้วเด็กก็บอกว่าที่ครูสอนอะหนูเอาไปใช้ไม่ได้หนูเลยไม่อยากไม่สนใจแกเอาคำนี้ค่ะมาถอดรหัสว่าเฮ้ยทำยังไงสอนแต่ทฤษฎีหลักการวิชาไปให้สอบผ่านมันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะนั้นมองว่าทำยังไงที่เด็กจะแบบเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แกสร้างกิจกรรมมาใหม่เลยค่ะค่อยๆทำให้เด็กสนุกสนานเข้ามาร่วมมือด้วยก็คือกระตุ้นให้คิดอ่ะแล้วคราวนี้เด็กจดจำไม่ลืมเลยเออเนี่ยค่ะหลักการแสดงว่าอะไรเนี่ยตอนนี้เรากำลังถอดรหัสนะคือเมื่อกี้ที่พี่อ้อยพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องครูท่านนี้หรือด็อกเตอร์ท่านนี้นะว่าพอเขาสอนแล้วเด็กก็แบบไม่สนใจหลับมั่งนู่นนี่นั่นอะไรบ้างเนี่ยผมก็เลยนึกถึงว่าจริงๆแล้วถ้าครูคนหนึ่งนะสอนนะสอนนักเรียนเหมือนปกติเนี่ยแล้วมีเด็กคนหนึ่งลุกขึ้นมาพูดแล้วบอกกับครูว่าครูครับครูไม่ต้องมาสอนเราอันนี้แรงไหมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่เป็นผู้รับฟังโดยไม่ทันตั้งตัวนะจะรู้สึกว่าแรงมากแรงมากใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่จะบอกว่าไม่ต้องมาสอนเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเป็นแค่คำพูดอย่างเดียวนะแต่การที่ครูสักคนหนึ่งสอนเด็กแล้วเด็กไม่สนใจเด็กหลับเด็กคุยกันเนี่ยเขาไม่ได้พูดคำว่าครูไม่ต้องมาสอนใช่แต่เขาพฤติกรรมหมายถึงสิ่งนั้นใช่อันที่ผมประทับใจเมื่อกี้นะแล้วก็ประทับใจกับกลยุทธ์ของคุณครูที่เกิดการเรียนรู้ปุ๊บเอกใจนะเอกใจปุ๊บแล้วก็เลยเปลี่ยนแนวทางใช่ค่ะนำมาสู่อะไรนะพี่อ้อยค่ะชื่อตอนวันนี้ที่บอกว่าไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาสอนเนี่ยหลายคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูหรือหัวหน้าก็ตามทีที่ต้องสอนคนนะแล้วโดนตอบกลับมาว่าไม่ต้องมาสอนไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือปฏิกิริยานะฟังตอนนี้แล้วนะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาละตอนนี้นี่น่าจะมีวิธีแล้วล่ะว่าเราจะจัดการกับคนที่พูดอย่างนี้กับเรายังไงปรากฏว่าวิธีเรามีไหมเนี่ยพี่อ้อยไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะถ้ามีใครพูดกับเราว่าไม่ต้องมาสอนนะวิธีคืออะไรไม่ต้องไปหาวิธีสอนเขาก็ในเมื่อเขาบอกว่าไม่ต้องไปสอนเราก็ไม่ต้องไปสอนเขาดิงั้นเล่านิดนึงของคนหนึ่งก่อนเออคนเนี่ยจะบอกว่าเป็นผู้บริหารแล้วเหมือนกันแหละเขาจะมีแนวคิดของเขาว่าผมไม่ชอบให้ใครมาสอนผมแล้วผมก็ไม่ชอบ
รับคำแนะนำจากใครโอ้โหผมชอบเรียนรู้ด้วยตัวผมเองหนังสือต่างๆผมก็ไม่ให้มาชี้นำผมผมต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวผมเองเท่านั้นโอ้ผมจะเจอเองผมจะแก้ปัญหาเองแล้วคนนี้เป็นยังไงรู้ไหมคะเป็นไงแปลกไม่เติบโตคุยกับใครก็ยากไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะคะแล้วก็พอใครคุยเรื่องอะไรที่มันเป็นแนวคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเดินหนีไปเลยเพราะว่าเขามีกำลังมีความรู้สึกเขาถูกสอนเขาถูกชี้นำเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการแล้วชีวิตอย่างที่บอกคือไม่เติบโตอยู่ตำแหน่งเดิมจนยาวไปจนเกษียณก็เรียนรู้ต่อไปคุณเรียนรู้ต่อไปโดยความเชื่อมั่นของตัวคุณเองว่าคุณเชื่อตัวเองคุณไม่เชื่อใครเลยพี่ในความรู้สึกของตัวพี่อ้อยเองอ่ะพี่อ้อยมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าเราเรียนรู้จากคนที่รู้ตัวจริงคนที่ใช่คุณน่ะคือฉลาดเรียนรู้แล้วคุณก็ย่นระยะเวลาการเรียนรู้ของคุณลงไปได้แต่ถ้าคุณไม่เชื่อใครเลยโอ้คุณจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่อ่ะก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะก็ได้มันเป็นช้อยส์ของชีวิตเขาอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่พอพี่อ้อยเล่าเรื่องนี้ผมนึกถึงใครรู้ไหมค่ะผมนึกถึงตัวเองนี่แหละค่ะตัวเองนี่แหละพี่อ้อยเพราะว่าผมเป็นคนที่สมัยก่อนนะพี่อ้อยค่ะเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือเบอร์หนึ่งเลยเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยแต่สอบได้ดีนะไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยนะค่ะเออจนกระทั่งวันนึงเนี่ยพี่อ้อยค่ะผมไปเจอหนังสือเล่มนึงค่ะแล้วผมก็ที่ได้หนังสือเล่มนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบอยู่ๆมันก็ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยพูดในเหตุการณ์นั้นมีคนพูดถึงคนคนหนึ่งซึ่งเขียนหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็บอกว่าคนคนนี้เคยพูดไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งว่าอย่างนี้พอผมได้ยินโค้ดคำนั้นนะผมบอกเฮ้ยแนวคิดนี้ดีอ่ะไหนแล้วลองไปอ่านหนังสือเขาสักเล่มหนึ่งสิเนี่ยแล้วพอไปอ่านหนังสือเขานะพี่อ้อยผมเกิดความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวเลยว่าเฮ้ยคนคนหนึ่งที่เขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ชีวิตเขาทั้งชีวิตลงมาในหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะใช่เนี่ยเขาเกิดการเรียนรู้ในชีวิตเขาแต่ทั้งชีวิตเลยนะแล้วเขาก็ถ่ายทอดมันลงในหนังสือหนึ่งเล่มค่ะแล้วพอเราอ่านหนังสือเล่มนั้นเราสามารถมารับสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตแล้วกลั่นกรองมาในหนังสือหนึ่งเล่มแล้วเรามารับคุณค่านั้นได้จากการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มซึ่งแล้วคุณชีวิตของเขาว่ากี่สิบปีใช่สองหนังสือเนี้ยหนึ่งเล่มอ่ะราคาเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทโอ้โหแล้วเรามารับได้ภายในเวลาของการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มเล่มนั้นผมอ่านภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่อ้อยรู้ไหมว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นผมเกิดคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่อ่านมาตั้งนานแล้ววะพี่วีเป็นคนดีมากเลยนะคะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยโอ้โหซื้อหนังสืออ่านไม่ทันจนกระทั่งบางเล่มนะพี่อ้อยค่ะเฮ้ยเล่มนี้ดีซื้อมารอคิวไว้ก่อนยังไม่ได้อ่านมีอีกวันไปเจอหนังสืออุ้ยเล่มนี้ดีซื้อมารอคิวไว้ก่อนแล้วปรากฏว่าอ้าวเล่มนี้ซื้อแล้วเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยจากไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยด้วย mindset บอกว่าฉันเป็นคนอ่านหนังสือได้สองหน้าฉันก็หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่อ้อยกลายเป็นว่าพี่อ้อยไม่ได้เรียนต่อปริญญาโทอะไรขึ้นไปเพราะว่าฉันเป็นคนอ่านหนังสือได้ไม่กี่หน้าฉันก็หลับเพราะนั้นถ้าเป็นหนังสือทั่วไปยิ่งอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นคนไม่ซื้อหนังสืออ่านเลยแต่ว่าวันหนึ่งที่พี่อ้อยอยากเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองบอกว่าเฮ้ยจริงๆหนังสือคิดอย่างที่พี่วีบอกเนี่ยแหละหนังสือเนี่ยกว่าจะกลั่นกรองออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆใครลุกขึ้นมาเขียนวันหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มแล้วซีซัวเขียนอะไรก็ไม่รู้พี่อ้อยก็ลองจาก
เล่มที่เป็นการ์ตูน มีข้อความน้อยๆเฮ้ยอ่านสนุกดี อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอ่านได้นี่ว่ะคราวเนี้ยหนังสือตอนเนี้ยมีอย่างที่พี่วีพูดอ่ะซื้อแล้วซื้ออีกมีเป็นตู้ๆเลยค่ะตอนนี้กลายเป็นมีชมรมอ่านหนังสือของตัวเองไปเลยประมาณมีชมรมอ่านสื่อของตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังนี่ผมต้องรีบไปสมัครแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เรากำลังไม่ได้เชียร์ว่าเรื่องอ่านหนังสือเนาะไม่ใช่แต่เรากำลังพูดเรื่องว่าให้ในมุมมองของการสอนถูกสอนการสอนถูกสอนใช่ใช่แสดงว่าจริงๆแล้วคนที่บอกว่าเวลาที่มีใครมาสอนเราแล้วบอกว่าไม่ต้องมาสอนฉันเนี่ยนะถามว่าได้ไหมก็ได้นะใช่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในชีวิตเลยไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาสอนอะไรเรานะดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกบอกกับตัวเองเลยมาเลยเพราะอะไรเราก็ให้เขาสอนไปที่แล้วก็เรามีหน้าที่เลือกแล้วสิ่งที่เขาสอนถ้ามันใช่ถ้ามันจริงถ้ามันดีก็รับไว้อันไหนมันไม่ใช่ไม่จริงไม่ดีไม่เห็นด้วยก็ปล่อยผ่านไปแสดงว่าไม่ว่ายังไงก็ตามสิ่งที่คนนั้นมาสอนดีหรือไม่ดีถูกไม่ถูกนะเรารับไว้ก่อนเนี่ยเราได้แต่ประโยชน์เลยนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีข้อเสียอย่างงี้ดีกว่าไม่มีข้อเสียถ้าเรารู้จักเลือกที่จะรับใช่แต่ในขณะที่เราบอกว่าเราไม่รับใครก็ไม่ต้องมาสอนเนี่ยตรงนี้เนี่ยทบทวนนิดนึงว่าวันนี้เราพอใจชีวิตเราแค่ไหนถ้าเราอยู่ดีมีความสุขเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก็ไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่โดนต้องมีคนมาสอนแล้วเรารู้สึกอึดอัดงุนงงใจนะลองคิดดูใหม่อีกทีนึงว่าไอ้การที่มีใครมาสอนเนี่ยถูกหรือไม่ถูกดีไม่ดีอันนี้เรื่องนึงฟังไว้ก่อนเลยมาพี่มาสอนเชิญมาสอนเลยนะดีหรือไม่ดีเรามีหน้าที่เลือกอีกทีหนึ่งแสดงว่าเราได้แต่ประโยชน์ค่ะแล้วในมุมมองของคนที่สอนค่ะถ้าเราไปเจอคนที่พูดว่าไม่ต้องมาสอนกับเรานะค่ะเราก็แค่เอาเข้าจริงๆนะคือเราอะจะไปสอนเขาเนี่ยคือเรามีความปรารถนาดีกับเขาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนที่มี mindset บอกว่าไม่ต้องมาสอนนี่นะสำหรับผมนะกลยุทธ์คือถ้าเขาไม่ชอบไม่สอนก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าเราสามารถแปลงความปรารถนาดีและเราแปลงสิ่งที่เราจะส่งมอบเขาเนี่ยด้วยการสอนด้วยการไม่สอนคือยังไงพี่ขยายความก็คือสอนด้วยการไม่สอนก็คือใช้แบบโซกราติสไงสอนด้วยการถามคำถามแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนที่มี mindset ว่าไม่ต้องมาสอนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ชอบถูกสอนแสดงว่าเขาเชื่อมั่นตัวเองด้วยเขาเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็ชอบแสวงหาความรู้ด้วยตัวเขาเองใช่ไหมครับคนเหล่านี้ก็อย่าไปป้อนเนื้อหาให้เขาแต่ว่าป้อนคำถามให้เขาโอเคดีงามเลยค่ะค่ะป้อนคำถามให้เขาเลยแล้วเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากคำถามแล้วเราก็ยังคงได้ช่วยเขาด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครนะเป็นคนที่ถูกสอนหรือเป็นคนที่ต้องไปสอนตอนนี้เนี่ยน่าจะผมเชื่อว่าน่าจะให้ไม่ถึงก็เป็นคำตอบสุดท้ายนะแต่ว่าให้แง่คิดให้มุมมองแล้วก็ให้แนวทางในการเลือกอย่างน้อยก็ไม่ขุ่นมัวเลยใช่แล้วเราก็ไม่ขุ่นมัวจริงๆในชีวิตผมเคยเจอเด็กหลายคนนะที่บอกว่าไม่ต้องมาสอนได้ป่ะนะผมเจออย่างนี้ปุ๊บผมก็ไม่สอนเลยผมถามคำถามกลับเลยโอเคอย่างเงี้ยแล้วพอเราถามคำถามกลับเนี่ยเขาจะเกิดการเรียนรู้แล้วที่สำคัญกันเลยไหมครับเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเขาถูกสอนเนียนมากเนียนแบบเนียนๆนะครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนที่บอกว่าไม่ต้องมาสอนไม่ว่าเราจะเป็นใครเราก็น่าจะได้แง่คิดมุมมองบางประการนะที่จะเอาไปใช้อยู่ในสถานการณ์นี้เพื่อทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงนะครับวันนี้สัญญกรรมความสุขตอนนี้ผมและพี่อ้อยก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.